กราบเรียนท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะถูกใจน้องเมื่อกี้ที่พูดเรื่องข้าวนะคะที่ว่าจะเป็นกำลังใจให้กับชาวนาดิฉันพิพาจติช่างทองจากสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งวันนี้เราก็มากันหลายชีวิตด้วยกันเพราะว่าตั้งใจจะมาฟังแล้วก็อยากจะเห็นทางออกแล้วก็มาให้กำลังใจคณะวิทยากรด้วยว่าเราตั้งใจอย่างนี้มานานแล้วโดยเฉพาะพี่เดชาสิริพัฒน์นะคะซึ่งอยู่จังหวัดเดียวกันสิ่งที่เรียกความพูดทั้งหมดเนี่ยเราเห็นเรื่องหมดเลยแต่ว่าวันนี้ในเมื่อเรามีสภาเกษตรอยู่แล้วสภาเกษตรที่มีอำนาจนะคะสามารถที่จะติดตามนโยบายของรัฐบาลได้เพราะว่าในพรบสภาเกษตรกับสภาคนชนตำบลเนี่ยคล้ายคลึงกันอยู่แต่ว่าสภาคนชนนั้นไม่มีอำนาจเป็นแต่ผู้ที่เสนอเข้าไปอย่างเดียวก็อยากจะเรียนท่านประพัฒน์นะคะเราเคยประชุมร่วมกันที่พอชอมแล้วว่าเราจะเดินไปด้วยกันก็อยากจะเห็นการสร้างเครือข่ายของสภาเกษตรนี่แหละค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือความรู้ไม่เท่าทันของเกษตรกรที่ทำมาโดยตลอดแล้วก็ถูกหลอกมาหลายครั้งแล้วอย่างที่พี่เดชาบอกว่าเผาหลอกไปแล้วเดี๋ยวจะเผาจริงปีหน้าอันตรายจริงๆค่ะก็เลยอยากจะยืนยันว่าควรจะมีการกำหนดโซนการตรวจสอบนะพิจารณาว่ากำหนดโซนในการเพาะปลูกทั้งชาวนาชาวไร่พืชผักทุกชนิดเลยว่าภาคไหนเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดเพราะปัจจุบันนี้มันระบาดไปทั่วแล้วก็มีการแข่งขันเมื่อมีการผลิตมากแน่นอนค่ะราคาตกต่ำใช่ไหมคะฉะนั้นชาวนาบางครั้งพอราคาอ้อยดีก็เลิกทำนาไปทำไร่พอข้าวดีก็เลิกทำไร่มาทำนาควรจะมีการประกันราคาให้กับเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือว่าเกษตรกรทางด้านอื่นๆด้วยสภาเกษตรมีบทบาทหลักเลยนะคะต้องทำเรื่องนี้แล้วก็ไปเชื่อมเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันในแต่ละจังหวัดเพราะว่าผู้แทนของเกษตรกรที่มาเป็นสภาเกษตรมีทุกจังหวัดและยังมีถึงอำเภอตำบลหมู่บ้านด้วยและบุคคลเหล่านั้นที่เป็นอยู่เนี่ยอยากจะให้ทางสภาเกษตรช่วยกรุณาไปทบทวนบทบาทของบุคคลเหล่านี้ว่าท่านเหล่านั้นมีบทบาทอะไรในการที่มาเป็นสมาชิกของสภาเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านตำบลด้วยนะคะแล้วก็จะทำอย่างไรคะที่จะให้ทางสภาเกษตรเนี่ยหาวิธีการสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรแล้วก็รายได้ที่มั่นคงเช่นมีการประกันราคาว่าข้าวแต่ละพันธุ์แต่ละชนิดจะต้องมีราคาเท่าไหร่ฝากให้คิดนิดนึงนะคะว่าการที่เราจะลุกขึ้นมาตั้งบริษัททำธุรกิจมีใครอยากจะทำแล้วขาดทุนไหมคะในเมื่อเราเป็นผู้ผลิตเองเราต้องต่อรองราคาได้กำหนดราคาได้ใช่ไหมคะว่าเราจะขายเท่าไหร่แล้วเราควรจะได้กำไรเท่าไหร่แต่ทำไมเกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาได้เลยเพราะอะไรอันนี้ก็น่าจะต้องคิดนะคะเพราะว่าเราผลิตเองแท้ๆแต่กลับต้องให้เขามากำหนดราคาให้ถามว่ามันใช่หรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่สภาเกษตรต้องช่วยกันติดตามด้วยแล้วก็สิ่งที่บอกว่าเราต้องลดต้นทุนเราใช้ทุนในการที่ผลิตสูงมากจะทำอย่างไรคะที่เราจะต้องจัดเวทีทุกภูมิภาคเลยว่าเคมีไม่มีผลเสียอย่างไรป้ายที่เขียนมาเมื่อกี้ที่ตั้งแต่เช้าฟังมาคือควรจะมีการเก็บภาษีใช่ไหมคะจากสารเคมีแล้วก็มาตั้งเป็นกองทุนให้กับเกษตรกรเพื่อที่จะมาบริหารจัดการโดยมีการทำวิจัยอย่างทั่วถึงแล้วก็นำมาใช้ไม่ใช่วิจัยแล้วขึ้นที่ไว้จากสถาบันต่างๆที่ทำแล้วก็ไม่นำมาใช้เลยรู้กันแต่เฉพาะหรือทำแต่เฉพาะสิ่งที่อยากจะบอกให้รู้ว่าสิ่งไหนที่เขาต้องการจะให้บอกจากผลงานวิจัยแต่ผลเสียที่เกิดขึ้นไม่เคยนำมาใช้เลยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันติดตามและทั้งผู้บริโภคด้วยอีกอย่างนึงก็คือว่าอยากได้มีเครือข่ายผู้บริโภคนะคะจะได้รู้ว่าข้าวที่อยากจะรับประทานในแต่ละภาคเนี่ยบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้นอยากทานข้าวประเภทใดชนิดใดเพราะบางท่านชอบข้าวอ่อนข้าวหอมบางท่านชอบข้าวแข็งนะคะอันนี้ที่สุพรรณบุรีเคยทำนะพี่เดชาว่าเรามีเครือข่ายผู้บริโภคเนี่ยมาแล้วก็หุงข้าวแต่ละพันธุ์ให้ชิมเลยแล้วก็ให้เขาติ๊กว่าข้าวพันธุ์ไหนที่เขาต้องการจะรับประทานเพื่อจะได้ให้บุคคลที่เป็นผู้ผลิตถูกตรงกับใจที่คนกลุ่มนั้นๆพื้นที่นั้นต้องการแล้วมันจะได้ขายได้อย่างถูกต้องตามราคาที่พึงปรารถนากันตรงนี้คือต้องทำวิจัยเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วมีการเก็บข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยแล้วก็สิ่งที่ได้ฟังแล้วก็คือว่าสารเคมีนี่แหละค่ะห้ามโฆษณาอย่างที่ได้ฟังมาแล้วถ้าโฆษณาต้องมีการปรับเข้ากองทุนแล้วก็ท้องถิ่นที่อยู่ในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลมีท้องถิ่นแล้วถูกไหมคะอบต.เทศบาล
สามารถเก็บภาษีป้ายสารเคมีที่ปักตามท้องไร่ท้องนาได้เพราะว่าอยู่ในพื้นที่นั้นๆเก็บภาษีแล้วก็เอาภาษีเนี่ยมาบริหารจัดการในท้องถิ่นตัวเองในการที่จะหนุนเสริมให้เกษตรกรอันตรายมากเก็บภาษีแพงๆใช่ค่ะเพราะว่าจากที่เห็นในแฟ้มเนี่ยมันจะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวหลากสีอะไรที่อันตรายเก็บการเข้าเสนอให้ยกเลิก36รายการเคยทำมาแล้วนะคะจากสสสที่ร่วมทำงานกันมาเสนอไปแล้วค่ะประมาณ1ปีรัฐบาลบอกว่าที่ผ่านมาเราได้สั่งห้ามแต่ไม่ได้มีผลอะไรเลยก็จึงให้ใช้อย่างเก่าแล้วไปดูได้ตอนนี้รัฐบาลชอบกันก็มีใช่ค่ะและดิฉันก็เคยนำเสนอรัฐบาลชอบใช่นำเสนอไปแล้วว่าลองกลับไปทบทวนดูนะคะว่าพรรคไหนรัฐมนตรีคนใดที่ดูแลกระทรวงเกษตรอย่างต่อเนื่องอยู่ที่จังหวัดดิฉันเองนี่แหละแล้วก็ฝากไปบอกข้อแล้วด้วยนะคะว่ากรุณานะคะดูด้วยนะคะว่าผลผลิตที่ได้มาเนี่ยมันเป็นพิษใช่ไหมคะทำให้มนุษย์เราในโลกนี้รับประทานเข้าไปแล้วมันมีผลต่อสุขภาพทำไมเราจึงไม่คิดผิดศีลแล้วนะใช่ไหมคะมาฆ่าทางอ้อมแล้วทำไมจึงไม่คิดตัวเองสามารถมีเงินรวยแล้วก็ไปซื้อข้าวที่มันปลอดสารได้เพราะว่าข้าวปลอดสารจะราคาสูงกว่าเพราะว่าต้องใช้เวลาใช่ไหมคะฉะนั้นคนจนๆเนี่ยเขาไม่มีหรอกค่ะที่จะไปซื้อข้าวราคาแพงได้นั้นถ้าจะมีเครือข่ายประเภทแบบนี้ช่วยกันติดตามตรวจสอบแล้วก็ดูด้วยแล้วก็ค่ะสรุปก็คือทั้งหมดที่เป็นข้อเสนอนะคะมอบให้กับทางสภาเกษตรไปสร้างเครือข่ายช่วยกันดูได้ค่ะได้ค่ะผมจะได้ไม่ต้องได้ค่ะจะได้ให้ชาวนามีขวัญและกำลังใจในการที่จะเดินงานต่อแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่จะต้องเปิดเผยให้ชาวนาชาวไร่รู้ข้อเท็จข้อจริงต้องประกาศออกมาทางสื่อทุกชนิดอย่าให้สื่อถูกผูกขาดโดยนายทุนค่ะขอบคุณมากค่ะ